do. Nah, yeah, nah. Do I show you? No, yeah, no. 아직 타이밍 아니야, 난. 좀 더 가까이, 좀 더 가까이. 그러네, 갑자기 싸. I'm a silly man, I'm too chill. You are gonna love me. 결정적인 때 이따리 드러내는 타이. 너와 두 눈이 마주쳐도 난 흔들림이 없어, no. 널 사랑하는 게 제라면 I won't be no who. You never know. Baby, 끌려, 끌려, 끌리겠지, 너. 결국 그게 내 거야, 거야. 깨지겠지, 너. 이제 finally, finally, 될 시간이야. 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다. I'm a mafia. Yes, 너를 뺏어 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 like a trip on movie. Ready? 할 수 없는 거 face. 청량해 네 맘도 face. Hurry up, baby, catch me. Think you can? Baby, gonna like it, gonna like it, you know. 결국엔 내 거야, 내 거야, 내게 되겠지, no. 이제 finally, finally, 그 시간이야. 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다. I'm the mafia. Yeah.
ใจเพลงว่า Burberry Burberry น่ารักมากๆขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักเย็บโป้เย็บโป้กันทุกคนเลยแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะว่าสมาชิกในแต่ละทีมนะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสอนพี่หลุยด้วยได้ไหมคะทำยังไงนะคะทำยังไงนะเป็นตัวบีบีใช่ค่ะสามนิ้วติดกันสามนิ้วติดกันทำตามด้วยค่ะทุกคนแล้วยังไงต่อคะเบอร์รี่เบอร์รี่เดี๋ยวเราสามสองหนึ่งพร้อมกันนะคะทุกคนทำตัวบีขึ้นมาค่ะสามสองหนึ่งเบอร์รี่เบอร์รี่เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวสมาชิกนะคะแนะนำตัวเองกันดีกว่าค่ะว่าใครชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเมจิเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะชิชาเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะฟานเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะจีจีเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะสวัสดีค่ะครีมเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของวงการ cover dance ด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับโอกาสที่ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะก็ไม่คิดเลยว่าจะได้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะจากค่ายแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยซัพพอร์ตเรานะคะก็พวกเราได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีได้เทรนอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเพิ่มทักษะของเราเยอะขึ้นมากแล้วพวกเราก็ตั้งใจมากๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดยอดมากๆเลยแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปบ้างไหมคะมีอะไรอยากจะแชร์ให้กับแฟนคลับได้ขอกำลังใจกันบ้างไหมคะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าพวกเราก็แบบว่าได้ทั้งกำลังใจจากแฟนคลับแล้วก็จากครอบครัวเบอร์รี่เบอร์รี่ของพวกเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะใครเป็นกำลังใจให้กับเบอร์รี่เบอร์รี่บ้างคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกำลังใจล้นหลามแน่นอนนะคะแล้วเป็นยังไงคะกับช่วงแรกที่ได้ไปฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลีใต้ความยากง่ายก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการไปเทรนแบบที่ศิลปินเกาหลีหลายๆท่านเคยผ่านมานะคะแบบออริจินอลเคป๊อปเลยก็แน่นอนว่าต้องมีความแบบว่าซ้อมหนักเหนื่อยเหมือนก็เป็นการเทรนแบบเคป๊อปไอดอลเคป๊อปเลยค่ะก็มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะร้องเต้นแต่ว่าเดินแบบอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างพวกเราก็ฝึกกันอย่างหนักเลยค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้า9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะช่วงเวลานั้นทั้งหมด14วันค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบหาที่ไทยไม่ได้แล้วค่ะแบบจะเจอที่เกาหลีอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะสุดยอดมากๆเลยที่ฟันฝ่ากันมาได้นะคะแล้วก็เป็นการฝึกที่ไม่ใช่เรื่องหมูๆเลยเนาะและคิดว่ากับการฝึกซ้อมอย่างที่ไทยกับที่เกาหลีเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะในช่วงที่เราไปฝึกอยู่อะค่ะก็อย่างคนเกาหลีเราก็ทราบดีนะคะว่าแบบคนเกาหลีค่อนข้างมีความตั้งใจแล้วก็มีความเรียกว่ามีวินัยมากๆค่ะใช่พวกเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมตรงนั้นจากชาวเกาหลีนะคะมาปรับใช้กับเราก็ทำให้เราเนี่ยแบบเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นเนาะแล้วก็ใช่แต่ว่าเขาจะมีตารางเวลาที่แบบแม่นยำมากๆว่าเวลานี้ต้องทำอันนี้นะเวลานี้ต้องอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทำอะไรเขาสั่งอะไรก็เรียกว่าต้องพยายามทำตามให้ได้ใช่เลยค่ะแต่ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นแล้วแบบเราก็เอาเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่แบบเราไปเทรนที่นู่นมาปรับใช้กับการซ้อมของเรามากขึ้นเหมือนกันแสดงว่าก็มีการฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละคนคือไม่สงสัยเลยทำไมหุ่นดีหุ่นเพรียวกันอย่างนี้มีแอบกินขนมกันบ้างไหมคะระหว่างการฝึกมีแอบกินกันบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าทางผู้ใหญ่เขาค่อนข้างเลี้ยงเราดีด้วยค่ะระหว่างไปเทรนก็แบบให้ทานอาหารที่เขาก็อยากให้ได้ลองชิมอาหารเกาหลีแบบออริจินอลหมู่บ้านใช่ก็เลยให้พวกเราได้ทานดีอยู่ดีแต่พวกเราก็ต้องเรียกว่ามีวินัยในตัวเองด้วยทานแล้วก็ต้องออกกำลังกายใช่โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้เบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะช่วยฝากนิดนึงว่าจะสามารถติดตามผลงานหรือว่ามีซิงเกิลใหม่ๆหรือว่ามีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างเดนเซอร์เลยค่ะ
คะก็พวกเรานะคะก็เตรียมที่จะปล่อยซิงเกิลที่7แล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะ search ว่า berryberry.idol หรือ berryberry.official นะคะค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่เพิ่งจบไปนะคะก็มีชื่อว่า on my mind นะคะก็เป็นซิงเกิลที่3ของพวกเรา berryberry นะคะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มีซิงเกิลทั้งหมด6ซิงเกิลด้วยกันค่ะต้องบอกนิดนึงว่าซิงเกิลล่าสุดของเราที่เราได้แสดงไป on my mind นะคะเราไปถ่าย MV กันที่ประเทศเกาหลีด้วยว้าวใช่ค่ะเป็นเมืองอะไรนะคะเมืองเคียงจูค่ะใช่ฝากทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆนะคะได้เห็นสถานที่สวยๆของประเทศเกาหลีมากมายเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะพวกเราเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะพวกเราเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วก็สู้มากๆกับการมาซ้อมกับการมาแข่งครั้งนี้นะคะก็พวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะเย้และนี่คือเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะแล้วก็จริงๆพวกเราเบอร์รี่เบอร์รี่ยังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะที่จะเอามาแสดงให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งเป็นเพลงที่เหมาะกับเดือนกุมภาพันธ์มากๆเลยเดือนกุมภาพันธ์นี้มันยังไงคะก็เป็นเดือนแห่งความรักอะไรอย่างนี้ก็แบบออกแนวรักๆนิดนึงวันนี้หนูมีมุกยังไงคะยังไงคะหน่อยเลยคะเดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครยังไม่มีใครกุมมือก็มากุมมือกับพวกเราก็ได้นะคะออนขนาดนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วแหละที่จะไปฟังซิงเกิลต่อไปจากพวกเธอนะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับสาวๆเบอร์รี่เบอร์รี่ของพวกเราที่อยู่ด้านบนเวทีในขณะนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงกริ่งดังให้กับเพลงต่อไปจากเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะและนี่คือเบอร์รี่เบอร์รี่ค่ะ
ไปนี้ก่อนที่เราจะประกาศกันว่าในค่ำคืนนี้กับรายการแข่งขันเคป